สถานีเกษตรหลวงปางด่าเชียงใหม่สถานีเกษตรหลวงปางด่าตั้งอยู่ในอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ45กิโลเมตรเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2522โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์เพื่อช่วยให้ชาวเขามีพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ที่มั่นคงโดยการนำพืชเศรษฐกิจซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดให้เกษตรกรปลูกพร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีการผลิตการใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัยตลอดจนให้เกษตรกรใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักการอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นสถานีวิจัย1ใน4ของมูลนิธิโครงการหลวงเป็นศูนย์การเรียนรู้ขยายพันธุ์ไม้ผลให้กับผู้ที่สนใจตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาดูงานและฝึกงานของนักศึกษาพร้อมกับการใช้พื้นที่อย่างถูกต้องบนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชื่อสถานีเป็นชื่อได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาทรงเยี่ยมเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2530จึงได้พระราชทานชื่อว่าสถานีเกษตรหลวงปางด่าสถานีวิจัย1เป็นศูนย์การเรียนรู้ขยายพันธุ์ไม้ผลให้กับผู้ที่สนใจเป็นอีกหนึ่งโครงการหลวงที่มีบ้านพักสะดวกสบายท่ามกลางความร่มรื่นของธรรมชาติของภูเขาและแม่ไม้นานาพันธุ์เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่แสวงหาความสงบและพักผ่อนอย่างแท้จริงภายในพื้นที่ของสถานีกว้างขวางนอกจากได้พักผ่อนยังบ้านพักและสะดวกสบายในราคาหลักร้อยแล้วยังสามารถเยี่ยมชมแปลงทดลองปลูกผลผลิตพืชผักผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลเช่นมัลเบอร์รี่องุ่นหลายเมล็ดเสาวรสแก้วมังกรสำหรับพืชผักและสมุนไพรก็มีกุยช่ายดอกกุยช่ายขาวถั่วแขกพริกหวานอาร์ติโชกหน่อไม้ฝรั่งให้ได้เยี่ยมชมและเรียนรู้ครับขอบคุณครับผม